แม้ว่าการแข่งขันจะจบไปแล้วครับครับบุรีรัมย์ได้แชมป์แต่ว่าความเคลื่อนไหวของ TPL ยังไม่จบแต่เพียงเท่านี้ครับครับในช่วงของ TPL Today วันนี้ก็อยู่กับน้องภาพแพร่ครับเดี๋ยวไปติดตามกันครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณน้องภาพแพร่ครับมีอะไรมาฝากกันครับถึงแม้ว่าฤดูกาลจะปิดไปแล้วนะคะแต่ว่าเราก็ยังมีความเคลื่อนไหวมาฝากกันเช่นเคยค่ะเชิญเลยครับค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับดิฉันนะคะธรัญญามโนลิหกุลกับช่วง TPL Today ค่ะซึ่งถึงแม้ว่าฤดูกาลจะปิดไปแล้วนะคะแต่ว่าเราก็ยังคงมีความเคลื่อนไหวของวงการฟุตบอลไทยมาฝากกันอีกเช่นเคยค่ะซึ่งข่าวแรกในวันนี้นะคะก็เป็นของแชมป์ปีล่าสุดค่ะอย่างทางบุรีรัมย์ยูไนเต็ดนะคะซึ่งล่าสุดก็ได้มีการเซ็นสัญญานักเตะรายใหม่นะคะถึง4รายรวดด้วยกันค่ะจะเป็นใครบ้างนั้นไปติดตามพร้อมๆกันเลยค่ะคุณเนวินชิดชอบนะคะประธานสโมสรบุรีรัมย์ยูไนเต็ดเปิดตัวนักเตะใหม่พร้อมกัน4รายซึ่งประกอบไปด้วยเคนวินเซนต์นะคะกองหน้าจากสงขลายูไนเต็ดค่ะนฤบดินทร์วีระวัฒโนดมนะคะแบ็คขวาบีซีเทโรศาสนะวันเฉลิมยิ่งยงนะคะและรวมไปถึงกฤษณะพรหมบุญสารนะคะ2ดาวรุ่งจากเพื่อนตำรวจที่โรงแรมพูแมนเมื่อช่วงเช้าวันนี้ค่ะโดยบุรีรัมย์ยูไนเต็ดนะคะสามารถป้องกันแชมป์ไทยพรีเมียร์ลีกสำเร็จเพราะว่าทีมก็ต้องพลาดคว้าแชมป์ฟุตบอลถ้วยทั้ง FA ครับนะคะและ Toyota League ครับทำให้หัวเรือใหญ่อย่างของทีมประสาทสายฟ้านะคะก็รีบเสริมทัพอย่างรวดเร็วเพื่อให้ทีมนะคะมีการหมุนเวียนผู้เล่นมากขึ้นด้านเคนวินเซนนะคะกล่าวว่ารู้สึกเป็นเกียรติที่ได้ย้ายมาร่วมทีมบุรีรัมย์ยูไนเต็ดค่ะซึ่งเป็นสโมสรใหญ่ที่สุดในย่านอาเซียนและตื่นเต้นสำหรับการแย่งตำแหน่งตัวจริงในปีหน้าในขณะที่2นักเตะใหม่อย่างนฤพลอารมณ์สวานะคะมิดฟิลด์ดาวรุ่งจาก BC เทโรศาสนะรวมไปถึงสันติราษฎร์เวียงอินนะคะปีกของศรีสะเกษกำลังรอที่จะเปิดตัวอย่างเป็นทางการอยู่ค่ะเราไปดูความเคลื่อนไหวของทางด้านซูซูกิคัพกันบ้างนะคะซึ่งเมื่อช่วงบ่ายวันนี้ณโรงแรม SC ปาร์คค่ะเกียรติศักดิ์เสนาเมืองเฮดโค้ชของทีมชาติไทยนะคะก็เรียกนักเตะ25คนชุดเตรียมสู้ศึกซูซูกิครับเข้ารายงานตัวก่อนเดินทางไปเก็บตัวอุ่นเครื่องที่จังหวัดนครราชสีมาในวันพรุ่งนี้การรายงานตัวครั้งแรกของทีมชาติไทยนะคะนักเตะต้องเข้าฟังการให้โอวาทจากซิโก้และเกษมจริยวัฒนวงศ์ค่ะผู้จัดการทีมแต่ก็ขาดเพียงชาลิวชับปุยเท่านั้นนะคะที่ติดภารกิจในช่วงเช้ารวมไปถึงอาทิตย์ดาวสว่างค่ะที่ต้องไปทำพาสปอร์ตพร้อมกันนี้นะคะยังมีการแต่งตั้งอดุลละโซค่ะกองกลางจากทางชมบุรี FC เป็นกัปตันทีมคนใหม่ทีมชาติไทยนะคะมีโปรแกรมอุ่นเครื่อง2นัดระหว่างเก็บตัวที่จังหวัดนครราชสีมาซึ่งจะพบทีมชาติฟิลิปปินส์ในวันที่10พฤศจิกายนและพบนิวซีแลนด์ในวันที่18พฤศจิกายนค่ะโดยยังรอการยืนยันจากทีมชาติปาเลสไตน์อยู่นะคะว่าจะเดินทางมาอุ่นเครื่องในวันที่14พฤศจิกายนหรือไม่ซึ่งหากปฏิเสธนะคะก็จะยังมีทีมนครราชสีมามาสด้า FC แชมป์จากดิวิชั่น1รออุ่นเครื่องแทนค่ะสำหรับในศึก AFF Suzuki Cup 2014นะคะทีมชาติไทยรองแชมป์เก่าอยู่ในกลุ่ม B ร่วมกับสิงคโปร์แชมป์เก่าและเจ้าภาพร่วมนะคะมาเลเซียและเมียนมาค่ะไปดูข่าวต่อไปกันบ้างนะคะที่เรียกได้ว่าเป็นข่าวเศร้าของวงการฟุตบอลไทยที่ต้องสูญเสียอดีตทีมชาติอย่างสถิตมุกกระโทกไปค่ะสถิตมุกกระโทกนะคะก็เสียชีวิตด้วยอาการปอดติดเชื้อรุนแรงณโรงพยาบาลมหาราชจังหวัดนครราชสีมาเมื่อช่วงค่ำวันจันทร์ที่ผ่านมาค่ะโดยสถิตนะคะมีอาการป่วยโรคปอดติดเชื้อพร้อมมีโรคแทรกซ้อนทำให้ต้องรักษาด้วยการใช้เครื่องช่วยหายใจตลอดเวลาก่อนที่เจ้าตัวนั้นจะมีอาการทรุดหนักทำให้ทางครอบครัวนะคะตัดสินใจไม่ยื้อชีวิตอีกต่อไปค่ะโดยพิธีสวดพระอภิธรรมศพนะคะจะมีขึ้นที่วัดสารพีอำเภอหนองบุญนาจังหวัดนครราชสีมาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปสถิตมุกกระโทกนะคะเคยผ่านการค้าแข่งกับหลายสโมสรไล่มาตั้งแต่ BC เทโรศาสนะการไฟฟ้าส่วนภูมิภาครวมทั้งตำรวจนอกจากนี้นะคะเจ้าตัวยังเคยก้าวไปติดทีมชาติไทยชุดใหญ่และเป็นหนึ่งในขุนพลชุดคว้าแชมป์ไทเกอร์คัพหรือรายการชิงแชมป์อาเซียนในปี2002อีกด้วยค่ะช่วงต่อไปนะคะเราจะไปติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของทาง Bangkok United ถึงเป้าหมายที่เขาวางไว้ในปีหน้ากันบ้างกับช่วง BUFC News ค่ะอ
รเจียรวนนท์ประธานสโมสรแบงคอกยูไนเต็ดนะคะตั้งเป้าหมายฤดูกาลหน้าว่าทีมจะต้องจบท็อป5ให้ได้ค่ะหลังจากที่ทีมแข้งเทพนะคะทำผลงานได้ดีจนอยู่ตรงกลางตารางนะคะแล้วก็เชื่อว่าความคาดหวังฤดูกาลหน้านั้นมีสูงแน่นอนเมื่อวานนี้นะคะแบงคอกยูไนเต็ดก็จัดงาน BUFC Thank You Party 2014นะคะเพื่อเลี้ยงฉลองนักเตะและทีมงานค่ะที่ร้าน S33 The Nine พระราม9หลังช่วยกันพาทีมจนจบด้วยอันดับที่8นะคะของศึก Toyota ไทยพรีเมียร์ลีกบรรยากาศในงานนะคะก็เต็มไปด้วยความสนุกสนานซึ่งทั้งนักเตะและทีมงานนะคะรวมไปถึงผู้บริหารต่างมาร่วมงานกันอย่างพร้อมเพรียงโดยคุณขจรเจรวนนท์นะคะประธานสโมสรก็ได้ขึ้นกล่าวขอบคุณทุกคนในสโมสรที่มีส่วนร่วมกับความสำเร็จในครั้งนี้ซึ่งถือเป็นผลงานที่ดีเกินคาดค่ะหลังจากทีมนะคะเริ่มต้นฤดูกาลได้ไม่ดีจนทำให้หล่นไปอยู่ในโซนท้ายตารางแต่หลังจากสโมสรได้มีการแต่งตั้งมาโน่โพกิ้งนะคะเข้ามารับตำแหน่งกุนซือในเลข2นั้นก็ทำให้ทีมมีผลงานที่ยอดเยี่ยมเก็บชัยชนะได้ถึง10นัดจากการลงเล่น19นัดจึงทำให้ขึ้นมาอยู่ในอันดับที่8ในที่สุดค่ะหลังจากนั้นแล้วนะคะคุณขจรก็ได้ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวถึงภาพรวมในฤดูกาลที่เพิ่งจบไปและยอมรับว่าตอนนี้นะคะทีมมีความคาดหวังสูงและตั้งเป้าว่าฤดูกาลหน้านะคะทีมแข้งเทพจะต้องจบท็อป5ของตารางให้ได้พร้อมกันนี้นะคะยังกล่าวอีกว่าเรื่องการเสริมผู้เล่นก็คงจะมีแน่นอนแต่ก็บอกเพียงแต่ว่าเป็นนักเตะไทยซึ่งตอนนี้นะคะอยู่ในระหว่างคุยเรื่องสัญญาค่ะเราจะไปฟังเสียงสัมภาษณ์ของคุณขจรเจรวนนท์ประธานสโมสรแบงคอกยูไนเต็ดกันค่ะพอเลข2หลังจากคุณมาโน่มาแล้วก็ทีมแซฟใหม่แล้วก็มีนักเตะเสริมเข้ามาอีกหน่อยหนึ่งนะครับเป้าหมายของเราที่คาดเอาไว้เนี่ยก็ดีขึ้นเยอะนะครับกลับมาชนะเกือบทุกแมตช์นะครับสำหรับเลข2เฉยๆเนี่ยเราอยู่ที่4ของตารางนะครับแล้วก็ปีนี้เนี่ยเราก็มีชนะทั้งท็อป3ทีมนะครับทั้งชลบุรีทั้งบุรีรัมย์แล้วก็เมืองทองด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยปีนี้เนี่ยโดยภาพรวมแล้วเนี่ยผมคิดว่าเรามาถูกทางนะครับเราจบได้สวยมากครับฤดูกาลหน้าเนี่ยนะครับแน่นอนนะครับคงมีคนคาดหวังเยอะนะครับเพราะว่าเราชนะท็อป3ทีมมาได้เนี่ยในตัวผมเองก็มีความคาดหวังมากสูงพอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าวางสบายๆก็คือท็อป5นะครับแต่ว่าผมก็แน่นอนหวังว่าท็อป3ครับความสำคัญของปีหน้าเนี่ยคือเสริมนักเตะไทยนะฮะจะสำคัญมากกว่านักเตะต่างชาติตอนนี้ยังเจียจาอยู่ครับมีในใจแต่เจียจาไม่รู้จะสำเร็จป่ะครับต้องรอดูครับแน่นอนนะครับขาดไม่ได้นะครับกองเชียร์ที่เชียร์ไม่มีวันหยุดนะครับของเราเนี่ยมาตลอดฤดูกาลนะครับผมก็ขอขอบคุณนะครับกองเชียร์ทั้งหมดแล้วก็คนที่ยังไม่มีทีมเชียร์นะครับก็ขอให้ทุกคนทั้งกองเชียร์ปัจจุบันแล้วอนาคตเนี่ยขอให้เข้ามาเชียร์ให้กำลังใจกับนักเตะของแบงคอกยูไนเต็ดด้วยครับปีหน้าครับขอบคุณครับซึ่งนอกจากดันแล้วนะคะในงานก็ยังได้มีการเปิดให้นักเตะและทีมงานค่ะได้โหวตผู้เล่นยอดเยี่ยมของทางสโมสรซึ่งในปีนี้นะคะรางวัลก็ตกเป็นของกัปตันทีมค่ะอย่างวิทยาหมัดล้ำซึ่งถือเป็นการคว้ารางวัลผู้เล่นยอดเยี่ยม2ปีติดต่อกันนะคะในขณะที่ผู้เล่นที่มีพัฒนาการยอดเยี่ยมก็ตกเป็นของวรุษเมฆมุสิกค่ะผู้รักษาประตูดาวรุ่งหลังจากที่เขาย้ายมาร่วมทีมแข้งเทพในปีนี้นะคะและสามารถโชว์ผลงานได้อย่างดีกับการเล่นในลีกสูงสุดเป็นปีแรกค่ะไปนะคะเรามาดูข่าวดีของทางนักเตะเยาวชนไทยกันบ้างค่ะเมื่อทางเลสเตอร์ซิตี้นั้นนะคะจะมาเฟ้นหา16เยาวชนฝีเท้าดีเพื่อที่จะไปฝึกกับทางเลสเตอร์ค่ะคุณวิชัยศรีวัฒนประภานะคะประธานสโมสรเลสเตอร์ซิตี้และคุณอัยวัฒน์ศรีวัฒนประภารองประธานสโมสรแถลงข่าว Fox Hunt Leicester City Academy ที่สำนักงานใหญ่ King Power Downtown Complex นะคะเมื่อช่วงเช้าวันนี้พร้อมนะคะได้รับเกียรติจากจอห์นรัตกินค่ะผู้อำนวยการ Leicester Academy เอมิลเฮสกี้นะคะทูตสโมสรและจตุพรประมลบานหัวหน้าทีมโค้ชไทยมาร่วมงานค่ะโดย Fox Hunt Leicester City Academy นะคะเป็นโครงการที่จะคัดนักเตะอายุไม่เกิน16ปีจากทั่วประเทศจนได้16คนนะคะเพื่อที่จะไปฝึกซ้อมอยู่ในระบบทีมเยาวชนของเลสเตอร์2ปีนักเตะที่ผลงานเข้าตานะคะก็จะถูกเซ็นสัญญาเป็นนักเตะของเลสเตอร์และแม้จะมีข้อจำกัดเรื่องชาวต่างชาติที่ทีมชาติอันดับ
่ำกว่า75ของโลกนะคะแต่หากฝีเท้าดีจริงทีมจิ้งจอกสยามค่ะก็พร้อมยื่นเรื่องต่อศาลกีฬาโลกเพื่อดึงมาอยู่กับทีมด้านเฮสกี้นะคะก็กล่าวว่าศักยภาพเด็กไทยนั้นดีอยู่แล้วแต่ถ้าไปฝึกกับเลสเตอร์นะคะก็จะสามารถพัฒนายิ่งขึ้นโดยเฉพาะความเป็นมืออาชีพค่ะซึ่งรายชื่อ16นักเตะที่ได้ผ่านการคัดเลือกนะคะก็ได้แก่จักริดวิเศษรัตน์ค่ะกันตพัฒน์มันปาตินะคะราชันประสิทธิ์ทองสมประสงค์พรมสอนอภิวิชซาบรำวรภพทวีสุขค่ะภควัตเมฆวันทาวินมหจินดาวงจิรติการวาภิไลธานภัทรวงเพชรพูลภูวนาถคำแก้วสมเกียรติคุณมีอนันต์สุรัตนสินนัชนนท์สร้อยจิตทวัชชัยดำมงคุณและภัสกรชาวนะค่ะเราไปฟังบทสัมภาษณ์ของคุณอัยวัฒน์นะคะศรีวัฒนประภารองประธานสโมสรเลสเตอร์ซิตี้กันค่ะก็วัตถุประสงค์ก็คือเราต้องการที่จะนำเด็กไทย16คนนะครับที่คัดเลือกจากทั่วประเทศไปอยู่ที่อังกฤษในช่วงเวลา2ปีครึ่งทั้งเรียนแล้วก็ซ้อมฟุตบอลการซ้อมฟุตบอลก็จะเหมือนการซ้อมเหมือนที่อะคาเดมี่ที่เลสเตอร์จัดของกับนักกีฬาทั่วไปเพราะฉะนั้นก็จะเข้มข้นแล้วก็การเรียนก็เข้มข้นเพราะฉะนั้นนักเตะที่ได้ไปมีโอกาสได้ไป16คนเนี่ยก็จะได้รับโอกาสที่ต้องเรียกว่ายิ่งใหญ่นะครับแล้วก็เป็นการรีเริ่มครั้งแรกของทีมในอังกฤษด้วยที่ทำโครงการแบบนี้แล้วก็เราจะเห็นนักเตะ16คนเนี้ยกลับมาพัฒนาวงการฟุตบอลไทยรวมถึงอาจจะมีโอกาสได้เล่นฟุตบอลในยุโรปซึ่งถ้าเกิดนักเตะ16คนมีผลงานที่ดีเข้าตาผู้จัดการเราก็อาจจะเซ็นสัญญากับเลสเตอร์ต่อไปในอนาคตครับเป้าหมายเป็นไงก็จริงๆโครงการนี้ก็เราไม่ได้ทำแค่ครั้งเดียวนะครับไม่ใช่แค่16คนแล้วจบพอจบโครงการชุดแรกอีก2ปีข้างหน้าเราก็จะทำชุดที่2ก็อีก16คนเพราะฉะนั้นถ้าเรามองว่า10ปีข้างหน้าเนี่ยเราจะมีนักกีฬาในลักษณะแบบนี้อีกเกือบ80คนซึ่ง80คนในช่วงเวลา10ปีผมว่าเป็นอะไรที่มีโอกาสและมีลุ้นที่เราจะทำให้ฟุตบอลไทยหรือว่านักเตะไทยอยู่ในสายตาของคนในโลกนะครับเพราะว่าหนึ่งคือถ้าเกิดเราได้มีโอกาสไปเล่นในอังกฤษในระยะเวลาหนึ่งที่เราจัดไว้คือ2ปีเนี่ยทั้งแมวมองทั้งสกาวของต่างชาติหรือทีมอื่นๆที่เขาได้มาเห็นเนี่ยเขาก็จะมีโอกาสได้เห็นว่านักเตะไทยเรามีฝีมือแค่ไหนและถ้าเกิดเข้าตาใครหรือเข้าตาทีมไหนสักทีมในยุโรปก็น่าจะประสบความสำเร็จครับทั้งหมดนี้นะคะก็คือความเคลื่อนไหวของวงการฟุตบอลไทยในรอบวันที่เรานำมาฝากกันในวันนี้ค่ะคุณผู้ชมคะถึงแม้ว่าฟุตบอลไทยพรีเมียร์ลีกนั้นจะจบลงไปแล้วนะคะแต่ว่าเราก็ยังคงมีเกมนัดสำคัญอีก1นัดมาให้คุณผู้ชมได้ลุ้นกันนะคะซึ่งนั่นก็คือเกมนัดชิงชนะเลิศ FA ครับนั่นเองค่ะซึ่งจะเป็นการเจอกันนะคะระหว่างชลบุรี FC ที่จะเจอกับบางกอกกลาสในวันอาทิตย์ที่9นี้ค่ะซึ่งคุณผู้ชมนะคะก็สามารถติดตามการถ่ายทอดสดได้นะคะทาง True Sport เหมือนเช่นเคยค่ะวันนี้เวลาของทางทีแวลก็หมดลงแล้วนะคะเราจะลาคุณผู้ชมไปด้วยความเข้มข้นของศึกดิวิชั่น1กับช่วงสรุปข่าวยามาฮ่าลีกวันค่ะสวัสดีค่ะสมเกียรติกิติธรคุณประธานสโมสรกระบี่ FC ยืนยันชยพรโคชสารจะคุมทีมต่อไปในฤดูกาลหน้าอย่างไรก็ตามทีมได้ตัดสินใจยกเลิกสัญญากับผู้เล่นต่างชาติทั้งหมด9รายซึ่งมีรายชื่อนักเตะดังอย่างเอริวัลโดโอริเวรายานิกเอ็มเบโกโนรวมทั้งจอห์นแมรี่รวมอยู่ด้วยระบุสโมสรจะเสริมทัพด้วยผู้เล่นที่ฝีเท้าดีกว่าเดิมปิยชาติสิมเรืองมิดฟิลด์อยุธยา FC เผยว่าทางบอร์ดบริหารยังไม่ได้มีการพูดคุยเรื่องต่อสัญญาที่กำลังจะสิ้นสุดลงในปีนี้แต่หากเลือกได้เขาอยากจะอยู่กับทีมนักรบกรุงศรีต่อไปและจะพยายามนำทีมเลื่อนชั้นสู่ไทยพรีเมียร์ลีกให้ได้ในฤดูกาลหน้าร้อยตำรวจเอกราชคุณซื้อใหญ่ภูเก็ต FC ตกเป็นข่าวเตรียมอำลาต้นสังกัดเร็วนี้หลังจากทำผลงานไม่ได้ตามเป้าแล้วเจ้าตัวค่อนข้างมีปัญหากับการทำงานขณะเดียวกัน
ทีมโรนินแดนได้ประกาศต่อสัญญากับอาลีฟฟอจิกองกลางตัวเก่งออกไปอีก2ปีโดยอาลีฟได้กล่าวขอบคุณบอร์ดบริหารที่ให้ความเชื่อมั่นในตัวเขาจังหวัดภูเก็ตเปรียบเสมือนบ้านหลังที่2และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเขาจะประสบความสำเร็จกับทีมต่อไปเดี๋ยวช่วงหน้าครับเราจะมาคุยกับฮีโร่ของทีมชาติไทยนะครับในอินชอนเกมส์ที่ผ่านมาเจ้าของ1เหรียญทองจากยาน BMX ก็คืออามันดาคาร์ครับเชิญครับ